ที่มันมืดมนสดใสสว่างไม่รู้เพราะเหตุใดจะมาทำให้หัวใจหวั่นไหวจะมาตามรักให้เต็มดวงใจทำให้ใครต้องคิดถึงเธออย่างนี้ทุกคืนอย่างนี้ทุกวันอยากจะรู้ว่าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเหมือนมีมนดลใจสึกกับฉันก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ขี้แอคมากไม่ถูกชะตาแบบว่าเหมือนมั่นใจว่าตัวเองหล่อมากจนมาวันหนึ่งเพื่อนก็แนะนำอีกว่าเนี่ยเฮียเขานิสัยดีนะพี่เอฟอะไรเงี้ยเนี่ยอยากแนะนำให้พี่เอฟรู้จักกับเฮียลองให้เฮียโทรมาหาพี่เอฟได้ไหมก็คุยกันอยู่พักหนึ่งแต่รู้มาก่อนแล้วเขาบอกว่าเอฟเป็นคนพูดเก่งแต่ว่าเฮ้ยนี่มันพูดเก่งที่ไหนมันพูดมากนี่นะอะไรเงี้ยก็คุยกันอยู่ปกติเป็นคนคุยไม่เก่งด้วยนะครับแต่คุยกับเอฟวันนั้นคุยไป2ชั่วโมงได้ครับครั้งแรกที่คุยกับเขาหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มคุยกันเขาก็มีความใส่ใจเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เจอเขาจะเป็นคนที่มีของเล็กๆน้อยๆคือเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเราเช่นเขาจะมีพวกน้ำผลไม้มาพวกนมตาหมี
ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยวันละนิดวันละหน่อยหลังจากที่คบกันแล้วรู้สึกได้อย่างเลยอย่างหนึ่งเลยว่าเขาน่ารักดีเขาเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเองไม่ว่าอะไรเขาจะบอกว่าเดี๋ยวซื้อฝากคนนั้นก่อนเดี๋ยวซื้อฝากคนนี้ระยะเวลา1ปีกว่าๆสำหรับบางคนอาจจะคิดว่ามันเร็วไปในการตัดสินคนๆนึงแต่สำหรับเอฟคิดว่าในระหว่าง1ปีเนี้ยมีค่ามากเขามีแต่สิ่งดีๆให้มีความรู้สึกดีๆเป็นเหมือนส่วนเติมเต็มที่เอฟต้องการสิ่งที่เอฟขาดหายไปเขาเป็นคนที่ทำให้เอฟรู้สึกว่าเวลาที่เอฟมีเรื่องทุกข์เขาจะอยู่ข้างๆเอฟเสมอทุกครั้งที่เขาเวลาทุกครั้งที่เอฟแบบเสียใจหรือมีเรื่องร้อนใจแบบไม่สบายใจอ่ะเขาอยู่ด้วยทุกครั้งอ่ะจะทำให้เราดีขึ้นนะรู้สึกสบายใจแบบสบายใจขึ้นมากอ่ะเลยแบบอยากอยู่กับคนคนเนี้ยเอฟว่าสัญญาได้เลยว่าในระหว่างที่เราแต่งงานไปแล้วอ่ะเอฟจะดูแลพี่เล้งไปตลอดชีวิตอย่างที่พี่เล้งเคยดูแลเอฟมาเอฟที่ผ่านมาไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต่อจากนี้พี่สัญญาว่าพี่จะดูแลเอฟให้ดีที่สุดและรักเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะทำได้